แล้วเพรียดนี่ไม่เคยเล่นเลยก็ว่าได้เท่าที่จำได้นะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ต้องบอกว่าชอบปนกับยากแล้วก็หนักใจแล้วก็ดีใจคือหลายๆอย่างด้วยกันดูแล้วเนี่ยคือทางตัวหม่อมเองแล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็เคาะกันมาว่าโอเคคนลุกควรจะเป็นพะโป้ประมาณนี้แต่ว่ายังไงก็ขอให้เข้ามาอ่านบทดูก่อนแต่พออ่านบทแล้วหม่อมก็บอกใช่เลยรับเถอะตัวบทนี้ก็โอเคคาแรคเตอร์ของพ่อโป้เป็นคนที่แน่นอนที่สุดคือมีอิทธิพลแล้วก็เวลาดีมากๆแล้วแต่เวลาโกรธนี่คือไม่มีวันลืมกับการกระทำผิดในครั้งนั้นๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่ emotional หน่อยตัวพ่อโป้เป็นเจ้าของปางไม้ในภาคเหนือแล้วก็มีหลานที่ดูแลมาตั้งแต่พี่ชายเสียก็เอาหลานคนนี้มาเลี้ยงไว้แล้วก็แบบคล้ายๆว่ารักมากซะจนเหมือนกับว่าเป็นลูกของตัวเองแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งมีผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตของเขาทั้งสองที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็อาจจะเป็นแบบเหมือนทราจิกก็ว่าได้การร่วมงานกับหม่อมใช่แตกต่างกับพุ่มกับคนอื่นแน่นอนในเมืองไทยเท่าที่เล่นมายังไม่เคยเจอพุ่มกับที่ต้องเข้าคลาส acting ก่อนใครจะเก่งมาขนาดไหนใครจะ professional ขนาดไหนทุกคนจะต้องเข้าคลาส acting เพื่อที่จะอินกับบทของตัวเองค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เอกลักษณ์ของตัวหม่อมน้อยเองที่มีเพราะไม่เคยเห็นที่อื่นมาก่อนถามว่ายากไหมยากตอนที่เข้าคลาสตอนถ่ายยากไหมไม่ยากเลยเพราะว่าเราเหมือนเราผ่านตรงนั้นมาแล้วและเรารู้ว่าเราจะเล่นยังไงเพียงแต่เปลี่ยนโลเคชันเท่านั้นเองแต่ในขณะเดียวกันหม่อมก็ได้เตรียมพร้อมตัวเราว่าโอเคโลเคชันจะเป็นอย่างนี้คุณจะเดินมาอย่างนี้จะมีโต๊ะจะมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงคุณจะมายืนเท้านี่แบบค่อนข้างที่จะแบบ exactly เลยว่าแล้วว่าจะเป็นยังไงคือดีเทลเกือบจะ 90% เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นพอเล่นจริงนี่มันง่ายมากคือเราเล่นมาแล้วในคลาสของเราน้องพลอยก็เป็นเรื่องแรกที่ร่วมงานด้วยกันเคยถ่ายน้องพลอยให้กับหม่อมนานมากแล้วตั้งแต่น้องพลอยอายุ17แล้วนี่คือ10ปีผ่านไปแล้วได้เจอน้องพลอยอีกครั้งหนึ่งจริงๆเลยไม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอกัน10ปีเลยแล้วก็กลับมาเล่นเป็นเมียเราซะอีกก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะลนแล้วก็ตื่นเต้นพอสมควรหลายๆอย่างอธิบายลำบากเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะความสวยความเซ็กซี่อะไรเงี้ยโอเคเราก็ต้องพยายามทำตัวเป็นนี่เป็นพะโป้นะนี่เป็นพะโป้นี่เป็นพะโป้ท่องอยู่ในใจตลอดเวลาโอเคน้องพลอยน่ารักขี้เล่นสนุกสนานชอบเย้าแย่นึกว่าเรานั่งเบื่อหรือว่าเราซึมแต่เปล่าหรอกเรากำลังอินเรากำลังท่องบทแต่ว่าโอเคนะก็บางครั้งก็อย่างที่ว่าก็ต้องคอยบอกว่าโอเคพี่ต้องการอะไรแบบเวลาตามลำพังนะไม่ห้ามโจ๊กห้ามอะไรเงี้ยก็โอเคทุกอย่างก็ราบรื่นฉากนั้นก็ค่อนข้างที่จะเป็นฉากซีนอารมณ์ซีนหนึ่งเหมือนกันในเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันก็คือว่าตอนที่ถ่ายนี่รู้สึกเลยนะว่าแค่พูดประโยคแรกน้ำตาเราเริ่มร่วงแล้วแล้วก็จะต้องแบบ carry ประโยคนั้นเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงบอกว่าจะมอบสิ่งนี้ให้กับเด็กทั้งสองคนที่รักกันมากจะรักกันตลอดไปก็คือโซ่อันนี้ก็ต้องใช้สมาธิค่อนข้างเยอะทีเดียววันนั้นเพราะว่ามันค่อนข้างซีเรียสแต่หม่อมแบบก็บอกว่าไม่ให้เล่นถึงขนาดร้องไห้เพราะตอนนั้นคือเราผ่านความเศร้าโศกมาหมดแล้วตอนนี้คือโกรธแล้วล่ะแต่ว่าเราก็ห้ามแสดงความโกรธเหมือนกันในขณะเดียวกันแต่ว่าพูดอย่างนิ่งๆอย่างเยือกเย็นกับเด็ก2คนว่าโอเคเหมือนก็ดีแหละคือเส้นตายนี่จะเป็นครั้งแรกที่จะเป็นหนังแบบดราม่าแบบเรียกว่าอาจจะเป็นดราม่าปานกลางถึงค่อนข้างที่หนักเป็นทราจิกอย่างนึงแล้วผสมสารกับวิวทิวทัศน์สวยงามแล้วก็มีภาพอื่นที่สวยงามอีกเยอะที่อยู่ในเรื่องนี้ที่ยังไม่อยากเปิดเผยตอนนี้ภูมิกับสั่งไว้แต่ว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่นักแสดงมีไม่กี่คนในเรื่องนี้แต่ว่าแต่ละคนนี่ก็คือบทหนักๆทั้งนั้นแล้วก็เป็นดราม่าหนักๆทั้งนั้นประกอบกับอย่างที่บอกเรื่องมุมกล้องและเรื่องแสงสวยมากยังพูดกับหม่อมตลอดเลยว่าเรื่องนี้จะต้องแบบเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผู้ชมที่ชมภาพยนตร์ไม่ได้มีใครทำมานานมากแล้ว
หนังแบบสวยๆหนังรักหนังเศร้าขนาดนี้ในวงการเราก็นี่อาจจะเป็นแบบเรื่องแรกและอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆคนที่จะตามกันมา